ปฏิบัติดียังมีโอกาสลงนรกหลวงพ่อฤาษีลิงดำผู้ที่มีการปฏิบัติดีเช่นไม่ขาดศีล5ไม่ขาดสรณคมแต่ถ้ามีอารมณ์ฟุ้งทำให้ตนเองไปเกิดในอบายภูมิ4ได้ขณะเดียวกันคนที่ไม่มีศีลหรือปรามาสพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะต้องลงนรกยกตัวอย่างพระนางมัลลิกาเป็นผู้ที่มีความประพฤติการปฏิบัติดีมากยากที่บุคคลอื่นจะพึงทำได้อารมณ์ใจของพระนางเต็มไปด้วยอารมณ์กุศลเคยถวายอธิษฐานกับองค์สมเด็จพระทศพลซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งองค์จะมีคนถวายอธิษฐานครั้งเดียวในชีวิตและคนที่จะถวายได้นั้นต้องเป็นผู้หญิงพระนางมัลลิกามีคุณงามความดีประเสริฐเหมือนผ้าขาวบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งผืนถ้าบังเอิญไปเปื้อนอะไรจุดเด่นมันก็ปรากฏขึ้นเรื่องมีอยู่ว่าคืนหนึ่งพระนางจะไปถ่ายปัสสาวะและกลางคืนเขาดับไฟกันเพราะยังไม่มีไฟฟ้าใช้บังเอิญเท้าขวาของพระนางสะดุดพระบาทของพระราชสวามีคือพระเจ้าประเสนที่โกศลเพียงเท่านี้พระนางเสียใจมากคิดว่าตัวเองทำความชั่วมากทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรเป็นความผิดเพราะไม่มีเจตนาแต่พระนางมัลลิกาคิดเสมอจิตเศร้าหมองสลดใจหนักใจว่าตัวเองทำความผิดต่อมาเมื่อวาระเข้าถึงพระนางทรงประชวรเวลาใกล้จะตายจิตประวัติคิดว่าเราเลวเหลือเกินที่เอาเท้าไปสะดุดพระราชสวามีพอตายจากความเป็นคนอาศัยความดีในด้านกุศลร่างกายของพระนางเป็นนางฟ้าทั้งตัวเครื่องประดับประดาก็เหมือนนางฟ้าทั้งหมดแต่ปรากฏว่าอาศัยความข้องจิตนิดหนึ่งจึงพาพระนางไปนรกไม่ทราบว่าคุ้มไหนเหมือนกันในนรกสิ้น7วันมนุษย์เพราะอาศัยที่จิตกลุ้มหรือเศร้าหมองไม่ได้ทำชั่วแต่คิดว่าชั่วทำกำลังใจของตัวให้เศร้าหมองคิดว่าเราเลวบรรดาญาติโยมที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกเชษฐ์ขึ้นชื่อว่าอบายภูมิคือผลของความชั่วก็จงอย่าไปคิดถึงว่าเราจะต้องตกนรกพระพุทธเจ้าตรัสเป็นบาลีพุทธภาษิตว่าจิตเตสังกิริเถทุกขติปาติกังขาบุคคลใดก่อนจะตายถ้าจิตใจเศร้าหมองอารมณ์ไม่ผ่องใสไม่เกาะบุญเช่นไม่นึกถึงทานการให้ไม่นึกถึงศีลที่เคยรักษาไม่นึกถึงเทศที่เคยฟังไม่นึกยอมรับพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไปคิดเรื่องที่เป็นบาปเป็นอกุศลมันก็เป็นทุกข์รวมความว่าขอบรรดาพุทธบริษัททั้งหลายระมัดระวังเรื่องจิตใจให้มากที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสอนให้ใช้อนุสติคือตามนึกถึงความดีนึกยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เรียกว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติพยายามนึกถึงศีลที่เราต้องปฏิบัตินึกถึงการบริจาคทานนึกถึงความดีของเทวดานึกถึงความตายที่จะเข้ามาถึงนึกถึงอารมณ์ของพระนิพพานอย่างนี้เป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ต้องครบทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงสอนว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วที่ทำมาแล้วในการก่อนจงอย่าตามนึกถึงมันนึกถึงความดีที่ทำไว้แล้วเท่านั้นผลของความดีจะส่งผลให้เป็นสุขคือไปเกิดบนสวรรค์ได้พระใหญ่ให้โอวาทแก่ท่านสัมภเกสีเธอกลับลงไปบันทึกเสียงเข้าไว้นะบอกว่าตถาคตบอกว่าอย่างนี้ให้ลูกหลานของเธอทุกคนหรือบริษัทของเธอทุกคนตั้งใจไว้อย่างฉันพูดนะการจะไปสวรรค์ก็ดีไปพรหมโลกก็ดีไปนิพพานก็ดีเป็นของง่ายไม่ใช่ของยากไม่ใช่ยากอย่างที่นักปราชญ์ในโลกเขาพูดกันเวลานี้บรรดานักปราชญ์ทั้งหลายนิยมความยากสิ่งไหนก็ตามที่มันยากเขาถือว่ามันดีเป็นแบบฉบับที่ถูกต้องแต่ว่าฉันเห็นว่ามันไม่ถูกถ้าตามคติของฉันคำว่าฉันในที่นี้ไม่ใช่ตัวฉันเองนะพระใหญ่ท่านพูดพระใหญ่ท่านใช้คำแทนตัวท่านว่าฉัน
จำให้ดีนะฉันว่าไม่ถูกเพราะสอนคนหรือพูดให้คนเข้าใจง่ายนั้นดีแล้วก็วิธีปฏิบัติเพื่อผลที่จะพึงได้ให้ง่ายที่สุดนั่นแหละดีเรียกว่าทำง่ายที่สุดและได้ผลมากที่สุดอันนี้ดีกว่าดีกว่าหาวิธีการที่สอนให้มันยากที่สุดแล้วได้น้อยที่สุดอย่างนี้ไม่ดีไม่ใช่ความประสงค์ของฉันสัมภเกสีเตือนบริษัทและลูกหลานของเธออย่างนี้นะว่าให้ทุกคนรู้ตัวแล้วว่ามีวิมานอยู่บนสวรรค์ชั้นกามาวจรเมื่อเวลาที่เขาจะทำความชั่วอะไรมาก็ช่างเถิดเวลาก่อนจะนอนให้นึกถึงความดีที่ทำไว้ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหลายปล่อยมันไปคิดนึกถึงแต่ความดีแล้วเอาใจนี้จับไว้ว่านี่เรามีวิมานแก้ว7ประการไว้บนสวรรค์ชั้นกามาวจรแล้วเวลาเราจะตายเราจะไปอยู่วิมานนั้นถ้าเวลาป่วยไข้ไม่สบายไม่ต้องเอาอะไรนึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะนึกถึงพระพุทธก็ได้พระธรรมก็ได้พระสงฆ์ก็ได้สิ่งก่อสร้างก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งไว้ในใจแล้วก็ตั้งใจว่าเราจะไปอยู่วิมานของเราที่มีอยู่แล้วตั้งใจเพียงเท่านี้ถ้าตายเขาจะถึงสวรรค์ชั้นกามาวจรทันทีพวกที่จะไปพรหมโลกก็เป็นของไม่ยากสัมภเกสีบอกเขานะว่าคนที่ต้องการไปพรหมโลกคือ 1. ให้สร้างความดี10นาทีตอนกลางวันมันอาจจะเลวเอาดีกันตอนกลางคืนนั่งนับลมหายใจเข้าออกก็ตามนั่งก็ได้นอนก็ได้ยืนก็ได้เดินก็ได้นับลมหายใจเข้าออกก็ได้หรือจะนึกถึงพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ได้เพียง10นาทีให้รู้ลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้ก็พอเวลาตายแล้วเป็นพรหมแน่ทีนี้คนไหนต้องการจะไปพระนิพพานก็เป็นของไม่ยากสัมภเกสีให้เขาคิดเห็นว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรที่เราชอบไม่มีอะไรที่เรารักเราไม่รักอะไรเราไม่ชอบอะไรในโลกนี้แม้แต่ร่างกายของเราเองเราก็ไม่ชอบไม่รักเพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์เต็มไปด้วยความทรมานแล้วให้ใคร่ครวญหาความจริงในโลกจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตก็ตามมันมีสภาพคงตัวให้ตลอดกาลหรือเปล่าถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงมีการสลายตัวก็ถือว่านี่โลกทั้งโลกหาความดีไม่ได้แล้วก็หันเข้ามาถึงกายของตัวว่ากายของเราเองนี้มันยังจะตายยังจะพังเรายังจะปรารถนาอะไรภายนอกอีกเราไม่ต้องการเราจะไปพระนิพพานเขาคิดเท่านั้นเพียงคืนละ10นาทีสัมภเกสีลูกหลานของเธอทุกคนพ้นนรกหมดพ้นอบายภูมิอย่างน้อยก็ไปกามาวจรสวรรค์อย่างกลางก็ไปพรหมโลกอย่างดีก็ไปพระนิพพานนี่ท่านว่าไว้อย่างนี้นะลูกหลานที่รักทุกคนได้ยินหรือยังถ้าได้ยินแล้วก็จำไว้นะท่านสั่งสอนแบบนี้เป็นการสั่งสอนแบบง่ายๆนี่เป็นความดีของพระของเทวดาของพรหมท่าน